ถึงกับอึ้งไปเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีโทษต่อสุขภาพอย่างมากมาดูสิบเหตุผลที่ไม่ควรกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่หลายคนชอบทานกันเพราะว่าทำกินง่ายสะดวกด้วยขอแค่มีน้ำร้อนก็นำมาทำกินได้สบายสบายแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆเลยแถมยังทำลายสุขภาพของเราอีกต่างหากและนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นหลังจากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งสารอาหารไม่ครบถ้วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งซองมีสารอาหารหลักๆอยู่แค่ไม่กี่อย่างซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ครบถ้วนพอที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วนอกจากนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบก็ไม่ควรรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยเนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเป็นตัวบล็อกให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารชนิดอื่นได้อีก2มีสารก่อมะเร็งสารสตีโรโฟมสตีโรโฟมหรือสารเคมีที่พบมากในกล่องโฟมและพลาสติกทั้งหลายเป็นสารที่ถูกพบว่ามีอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยเหมือนกันซึ่งไม่บอกก็คงพอจะเดากันออกว่าสารเคมีตัวนี้มีอันตรายอยู่ไม่น้อยและที่สำคัญก็เป็นสารที่เข้าไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งในร่างกายของเราให้เจริญเติบโตเร็วขึ้นด้วยยิ่งถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยที่สะดวกและง่ายแต่รู้ไหมว่าบะหมี่ถ้วยนั้นทวีสารก่อมะเร็งอีกหลายเท่าเลยนะจ๊ะ3อันตรายต่อลูกในท้องหญิงตั้งครรภ์ทั้งหลายไม่ควรกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างยิ่งเพราะนอกจากสารอาหารที่ได้ไม่ครบถ้วนแล้วสารสังเคราะห์จากอาหารสำเร็จรูปยังมีส่วนทำให้เด็กในครรภ์ได้รับอันตรายบางรายอาจจะถึงขั้นแท้งบุตรเลยก็ได้ฉะนั้นเลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์เช่นโฟเลตวิตามิน B แคลเซียมและเหล็กดีกว่านะ4เป็นอาหารขยะแม้ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมีคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และไฟเบอร์แต่ก็มีผงชูรสในปริมาณที่เยอะมากจนเทียบเท่าอาหารขยะทั่วไปเลยทีเดียวฉะนั้นหากปล่อยให้ร่างกายคุ้นชินกับสารอาหารเหล่านี้เรื่อยๆร่างกายเราก็จะขาดสารอาหารที่สำคัญไปหลายอย่างเลยละ5โซเดียมสูงเมื่อมีผงชูรสในปริมาณสูงก็หมายความว่าโซเดียมที่มีอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะสูงตามไปด้วยและหากใครมีปริมาณโซเดียมในร่างกายมากเกินไปก็จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงไตวายและโรคอัมพาตได้เลยนะ6ผงชูรสเต็มเปี่ยมโมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อผงชูรสเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะจะช่วยชูรสให้มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นซึ่งใครที่มีอาการแพ้เจ้าผงชูรสนี้ก็อาจได้รับผลกระทบแบบเฉียบพลันทันทีโดยอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะอาเจียนหน้าแดงกำคันหรืออาการแพ้อื่นๆตามมาได้ง่ายๆ7โรคอ้วนถามหาอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนได้ไม่ยากเนื่องด้วยความที่มีโซเดียมและแป้งสูงจึงทำให้ร่างกายเกิดอาการบวมน้ำและมีน้ำหนักเกินได้โดยเฉพาะกับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายและไม่ควบคุมอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้วฉะนั้นหากไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคอ้วนก็ควรงดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันตั้งแต่วันนี้เลยนะจ๊ะ8ก่อกวนระบบย่อยอาหารเนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีแต่แป้งและคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่จึงจัดว่าเป็นอาหารที่ย่อยยากและยังมีผลต่อระบบลำไส้และระบบย่อยอาหารของเราไม่น้อยเลยเพราะสารอาหารพวกนี้เคลื่อนที่ในลำไส้ได้ค่อนข้างลำบากด้วยเหตุนี้เลยกลายเป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว9ลดประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันโปรไพลีนไกลคอนโปรพิลีนกลิคอลหรือ PG ที่มีอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
จะเข้าไปก่อกวนระบบภูมิคุ้มกันของเราทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจนอาจจะเป็นเหตุให้มีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาได้อีกทั้งสารโพรพิลีนไกลคอนยังซึมซาบลงสู่ตับไตหัวใจและอวัยวะภายในเราได้ง่ายๆอีกด้วยรู้แบบนี้กลัวขึ้นมาหรือยังจะสิบอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงทั้งสารสังเคราะห์จากธรรมชาติสารแต่งกลิ่นแต่งสีและสารกันบูดในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปล้วนแล้วแต่มีส่วนทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเมตาบอลิซึมเรทลดลงเรื่อยๆยิ่งถ้าหิ้วท้องไว้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ่อยๆระบบเมตาบอลิซึมก็จะถดถอยลงเรื่อยๆจนเสี่ยงมีน้ำหนักเกินได้ในที่สุด